สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่9สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่12ที่จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้เวลา10นาิกา8นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีตำบลลุ่มซุ่มอำเภอไยโยกจังหวัดกาญจนบุรีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่12 ซึ่งมูลนิธิส่งเส,ส,สาาางรสิมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเ็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบัานวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆเพื่อให้เยาวชนที่เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นรวมทั้งเป็นเวทีให้นักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในระดับน,นานาชาติอีกด้วยซึ่งการแข่งขันมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีเนื้อหาครอบคลุม3ารายวิชาคือธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยาและดาราศาสตร์ตรวมทั้งมีภาคสังเกตการการฝึกวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเป็นทีมและการทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีชั้นหินที่หลากหลายและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยมีเยาวชนจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง17สิงหาคม2561จำนวน38ทีม โอกาสนี้ทอดพระเนธนิทศาการเทอดประเกียดพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศอาทิจากนภาผ่านภูพาสู่มหานทีนำเสนอเรื่องราวความเชื่อมโยงของโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริต,ต่างๆด้วยเทคนิคโมเดลแมปปิ้งและอินเทอร์แอคทีฟวอลและวันดินโลกแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูดินประเภทต่างๆ ซืเอื้อประโยชน์ต่อทั้งปวงชนชาวไทยและในระดับนานาชาติโดยทรงได้รับรางวัลระดับโลกการประกาศพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นนักภทติศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติและทรงได้รับการสาดุดีจากสหปร,ระชาชาติกำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกโอกาสนี้ทรงเปิดแพร่กลุ่มพระราชาสาวรีสมเด็จพระมหิดลอาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีจัดสร้างขึ้นด้วยโลหะสำริดขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริงความสูง3เมตร30เซนติเมตรเพื่อให้ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรน,นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้สักกาะระรเลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชากรณียกิจนานบประการเพื่อพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตของประชาชนชาวไทยมาจบจนปัจจุบันจากนั้นทรงกระดำเนินไปยังอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทอพระเนตรพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ซึ่งจะแสดงตัวอย่างหินแร่และซากดึกดำบรรทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิหินแร่ยิบซ้ำหรือแร่กเกลือจืดที่พบในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์มีอายุป,ประมาณ300ล้านปีหินทรายแดง ซึ่งพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมซากไดโนเสาร์มีอายุประมาณ200ล้านปีหินยกจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอายุประมาณ635ล้านปีหินทับทิมจากสาธารณรัฐแทนซาเนียซึ่งมีอายุกว่า1000ล้านปีและซากดึกดำบรร์ครเข้าสารหรือฟิลซูลินิตสัตว์ทะเลเซลเดียวขนาดเล็กลักษณะคล้ายกับมเมล็ดเข้าวสารพบในจังหวัดกาญจนบุรีอายุประมาณ350ล้านปี นอกจากนี้ยังมีหินจากประเทศต่างๆที่ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่12มาร่วมจัดแสดงด้วยต่อจากนั้นทอดพระเนตรในเทศกาลพันธุ์พืชของภูมิภาคตะวันตกซึ่งได้รวบรวมพันไม้เขาหินปูนและพันธไม้พื้นเมืองในภาคตะวันตกของไทยมาจัดทาเป็นพิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตกสาหรับใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยปัจจุบันมีพืชประมาณ5,000ันชิ้นตัวอย่างอาทิ กัรไผ่ไมหิดนเถาระคังสซโยกช้างน้าวกระเพราหินปูนข้าตอกพระนเรศและมีพืชชนิดใหม่ของโลกจำนวนสองชนิดได้แก่ส้มกุ้งเมืองการพืชที่มีลักษณะก้านใบสีแดงสดเหมือนก้ามของกุ้งพบได้ในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นและชาฤษีไสโยกไม้ประดับที่มีใบและดอกทรงพุ่มพบได้แห่งเดียวในพื้นที่บริเวณเทือกเขาหินปูนพื้นที่ของมหาวิทยายลัยมฮิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี โอกาสนี้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรอุทยานธรณีวิทยาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้กลางแจ้งทางธรรมชาติวิทยาด้านธรณีศาสตร์และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบรรพากาลเมื่อประมาณ4,500ล้านปีจนถึงปัจจุบันโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากของจริงในรูปแบบของสวนวิทยา,าศาสตร์มีมุมสําหรับการเรียนรู้ที่แบ่งตามช่วงอายุทางธรณีการและมุมพักผ่อนที่หลากหลายอีกทั้งยังมีการจัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เชื่อมโยงไปถึงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์อีกด้วย ในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานสีสรนพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถครั้งที่12ณส่วนสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจกรุงเทพมหานครเวลา16นาฬิกาหนึ่งนาทีสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจเขตจตุจักรก,กรุงเทพมหานคร ในการนิทอบพระเนตรงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถครั้งที่12ซึ่งมูลนิธิส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานครและมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งหน่วยง,งานต่างๆที่ได้เป็นโครงการสนองพระราชดำริและสืบสารพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปลูกจิตสำนึกเยาวชนในโครงการค่าเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 6พรรษา12สิงหาคม2561แต่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานบประการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งได้พระราชทานโครงการพระราชดำริหลายพันโครงการในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองและคุณภาพชีวิตของราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน โดยรัฐบาลได้เฉลิมพระเกียตรติถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อปี2553ในงานมีการจัดแสดงเทศกาลโครงการพระราชดำริในรูปแบบมีชีวิตถ,ถ่ายทอดเรื่องราวของ28องค์กรที่น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบาพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ไปดำเนินการจนสำเร็จผลและเป็นต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลให้เกิดประโยชน์อาทินิทรรศการฮาลาบา่าป่าของแม่ของกรมพัทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนิทรศการจากปลายฟ้าสู่ป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นิทัศการรักน้ำรักป่าสืบสารพระราชปณิธานพระแม่ของแผ่นดินของกรมป่าไม้นิทรศการสืบสารศาสพ,พระราชาสารต่อน้ำพระราชาทานรุยไทยองราชินีสู่วิถีเกษตรไทยอย่างยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนิทรศการเกษตรก้าวไกลนำไป4.0ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการนี้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ไทยชีวิตโคและกระบือรวมสองคู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิตโคและกระบือดังกล่าวโดยจะได้นําไปเลี้ยงและดูแลที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริตําบลสีบัวทองอาเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองต่อไปนอกจากนี้ในงานยังมีการสาธิตการเลี้ยงกล้วยไม้การทัพาบาติกการจัดแสดงตัวอย่างพันไม้ย้อมสีและการย้อมสีธรรมชาติการประกวดพันไม้9ชนิดการประกวดปลากัดพื้นบ้านของไทย ร่วมถึงการแจกกล้าไม้ป่าและพันุ์ผักสวนครัวให้แก่ผู้ที่สนใจด้วยงานจัดไปจนถึงวันที่14สิงหาคม2561นี้ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินดดาต大าเสเด็จไปในการประธานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่40และทรงเปิดนิทรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่40บวันนี้เวลา16บหนาิกาสีนาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินดดาต大าเสเด็จไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเขตพระนะครกรุงเทพมห ah านคร ในการนี้ประธานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่40ซึ่งบูรณิธิบัวหลวงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นวิธีเผยแพร่ผลงานศิลปะของเหล่าศิลปินโดยครั้งนี้มีศิลปิน90คนส่งผลงานเข้าประกวด118ภาพเพื่อจิตรกรรม3ประเภทได้แก่จิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมไทยแนวประเพณีและจิตรกรรมร่วมสมัยทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ มีมติให้รางวัลแกศิลปินผู้มีผลงานยอดเยี่ยมจำนวน9คนต่อจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่40ซึ่งจะแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจำนวน9ชิ้นอาทิรางวัลที่1เหรียญทองบัวหลวงประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณีผลงานชื่ออัญเชิญพระบรมโพธิสัตว์จุติของนายวิรัต์เอกปชาประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณีผลงานชื่อจิตรกรรมวิถีชีวิตอีสานของนายสกลมาลี และประเภทจิตรกรรมร่วมสมัยผลงานชื่อไทยมุงของนายอนัญยศจันนวนและมีผลงานที่รับการคัดเลือกร่วมจัดแสดงอีก49ชิ้นและ,พะเพื่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมชื่นชมผลงานของจิตรกรรมระดับคุณภาพเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่9สิงหาคมถึง5ตุลาคม2561หลังจากนั้นระหว่างที่16เดืสจิกายน2561ถึง15มกราคม,ม,ม2562 จะนําไปจัดในทศกาลจิตรกรรมบูหลวงสัจนจรที่หอศิลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกองค์กรม,ม,มนมตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานาการณ์น้ำตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงยยราสฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัย บ่ายวันนี้ที่กรมชลประทานเขตดุสิตกรุงเทพมหานครคณะองคงขมนตรีมีนายพลกรสุวรรณรัตน์พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณและพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยส่งห่วงใย,ยรัษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัยและส่งพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดะหม่อมให้องค์คมนตรีไปตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ ในการนี้อธิบดีกรมชลราประทานบรรยายสรุปสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่มีระดับน้ำเกินความจุอ่างและที่เกินเกณฑ์ควบคุมได้แก่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและเขื่อนวัชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับเขื่อนแก่งกระจานปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างจำนวน737ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ104ของความจุอ่างมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ21ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันลดลงจากวันนี้และมีปริมาณน้ำระบายออกจากอ่างรวมทั้งสิ้น18ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันมีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นหรือสปร l วเอสูงประมาณ60เซนติเมตรสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ระดับน้ำท้ายเขื่อนแก่งกระจานที่สถานี b ีสาบ้าน2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ0.74เมตรมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ184ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณน้ำนี้จะไหลไปตามแม่น้ำเพชรบุรีผ่านบริเวณอำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป ทั้งนี้กรมชลประธานได้วางมาตราการในการช่วยเหลือและเร่งระบายน้ําในแม่น้าเพชรบุรีและติดตั้งเครื่องผลักดันน้ําในแม่น้ําเพชรบุรีเพื่อเร่งระบายน้ําในจุดที่มีการระบายน้ําได้ช้านอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ําจากกองทัพเรือสำหรับมาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรีตอนล่างระยะยาวได้ดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ําจากแม่น้าเพชรบุรีออกสูท่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะเร่งดำเนิน,เนการให้แล้วเสร็จภายในปี2562ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำประมาณ7,537ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ85มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างวันละ61ล้านลูกบาทเมตรและมีปริมาณน้ำระบายวันละ43ล้านลูกบาทเมตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนวัชิราลงกรได้เพิ่มการระบายน้ำเป็น43ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2561ปัจจุบันสภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำยังไม่ล้นตลิ่ง ส่วนอ่างเก็บน้ำอื่นๆที่เกินเกณฑ์ควบคุมกรมชลประทานได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ําโดยเร่งการระบายน้ําและยังมีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างประกอบด้วยอ่างเก็บน้ําน้ําอูนน้ําพุงจุลาภรอุบลรัฐลำปาวและปราณบุรี โอกาสนี้คณะองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติภารากิจได้อย่างเต็มที่และสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อาคาร6 0 6นสำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมาก สำหรับหลักฐานการสมัครมีแบบประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต,ต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสา ทุนี้ศูนย์อเมริกาใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออยอได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจออกไปจะถึงวันที่31สิงหาคม2561ไม่เว้นบรรยุราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยในวันที่12และ17สิงหาคม2561ทั้งสออ,อยอของ,งดรับสมัครเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและมีภารกิจสำคัญในบริเวณพื้นที่รับสมัคร ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511และ0 2283 2745 0 2283 2013ส่วนที่หอประชุมกองทัพภาคที่1มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนหน่วยางานภาครัฐเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานณพระชายาลักษมณ์พระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยหมวกแกป๊ปและผ้าพันคอ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําความดีด้วยหัวใจด้วยการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมสนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสาแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่จิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดต่างๆรวมพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561 วันนี้ที่บริเวณสารหลักเมืองจังหวัดแพร่นายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้าชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนันประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดตั้งแต่หน้าสารหลักเมืองจังหวัดแพร่ไปตามถนนสายคุ้มเดิมจนถึงบริเวณสี่แยกน้ำพุหน้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติรอก้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561 นาทีเขตเทศบาลเมืองแพร่คณะประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วมทําความสะอาดโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่สมาชิกเทศบาลเมืองแพร่กําลังพลจากกองพันทหารมาที่12กองพลทหารมาที่1ค่ายพระยาชัยบูรณตารวจจากกองบังคับการตํารวจปูทรจังหวัดแพร่จากสถานีตํารวจปูทรเมืองแพร่พนักง,งานเทศบาลสมาชิกอสมอในเขตตาบลในเวียงนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่สะอาดสวยงามมีการเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนินีนาถในรัชกาลที่9น่ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561ที่บริเวณกวานพยาวตำบลบ้านต่ำ อำเภอเมืองกวนันอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวนายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนอำเภอเมืองพยาว โดยร่วมกันกำจัดผักตบชวาและเศษวัชพืชในลำน้ำอิงร่องน้ำอิงก้านพะเยาวรวมถึงในชุมชนต่างๆในพื้นที่อำเภอพะเยาเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561 นายเดนนายเจียมวิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมพัฒนาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดคิรีวิหารพระอารามหลวงตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดแพทต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในมีนาคมเพอเม,มืองตราดนายกเทมรมนตรีตำบลชชำราก ตลอดจนผู้นําชุมชนเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดตราดกําลังพนทหารตํารวจในพื้นที่จํานวนมากเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มาราชินีนาถในรัชกาลที่9ในี่ในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561เพื่อยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามให้แก่พระอารามหลวงแห่งนี้วันนี้ที่บ้านห้วยตะปอก ตำบลคลองตะเกราอท่าตะเกียบจฉะเชิงเซานายกิติพันธ์โรจนชีวะรองผู้ว่าราชการจังวฉะเชิงเซาเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตและปล่อยพันปลาน้ำจืดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เื่อในโอกาสวัญนเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561อาจเป็นการรวมพลังประชาชนทุกหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีจิตสำนึกที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติและความสาธิสุขของสังคมไทย วันนี้ที่วัดห้วยพระจันทร์หมู่4ตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนางเพื่อน,นองฉางเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีประชาชนจิตอาสากำนันผู้เหย่บ้านหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนนัเกเรยียนนักศึกษาในพื้นที่อำเภอหนองฉางกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจก่อนร่วมกันปล่อยพันปลาจำนวน30,000ตัวปลูกต้นไม้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นทำความสะอาดปรับภูมิทัศน เก็บขยะทําความสะอาดห้องน้ําและตัดหญ้าบริเวณโรงเรียนและวัดห้วยพระจันทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชนินีนาถในรัชการที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ 松。